กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะมาลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะที่อาจารย์จะมอบเสียงบรมครูให้ก็ตามนะหรือว่าอยากส่งกำลังใจอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นรีบกด SMS มาที่4221606นะคะประกาศรายชื่อท้ายๆรายการเลยจะได้มีเวลากับหนังสือเล่มนี้อย่าลืมนะครับ C1 Book นะครับเรื่องลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตในนี้มีเรื่องราวเรื่องความรักหน้าที่การงานและความการเงินนะครับฉะนั้นห้ามพลาดที่ C1 ใช่ค่ะเริ่มจะไม่ค่อยจะมีแล้วถูกต้องนะหลายสาขาบ่หมดก็มีฉะนั้นต้องรีบไปหากันบอกเป็นสิทธิ์มีครูทุกคนต้องมีหนังสือของครูไว้เพราะว่าวันไหว้ครูนำมาด้วยแล้วจะได้สิ่งกำนันครูก็คือของฝันที่ครูจะให้ทุกๆคนที่มีหนังสือเล่มนี้ครับนี่แหละค่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามาด้วยนะส่วนใครจะโทรมาลงทะเบียนพิธีไหว้ครูกันก็โทรมาได้เพราะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่เลยนะคะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณเมธีกิจนะคะบอกว่าขอลายเซ็นครับตามเรื่องการงานด้วยดีมากครับอ๋อคือแม่เปลี่ยนมาแล้วลูกก็อยากเปลี่ยนตามดีมากเห็นมั้ยนะฮะแสดงเมธีกิจว่าเดินตามรอยแม่นะครับมีแต่ทองแท้แห่งทองแท้แล้วก็รวยๆๆค่ะครับโอเคมันเข้ากันมั้ยเนี่ยมวยก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่นะมาเมธีกิจนะฮะชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับมาแนะนำเลยนะครับนี่แหละค่ะเอกลักษณ์ของลายเซ็นนะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนมีแต่คนนั้นจะมีโอกาสได้รับไปนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเข้มข้นพรุ่งนี้ตัวอะไรพรุ่งนี้ตัวจีแล้วค่ะตัวจีแล้วนะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับ SMS หรือว่ารับลายเซ็นกันส่งเข้ามาเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุนีอยากทราบว่าแม่ตะเคียนทองที่อัญเชิญมาที่บ้านท่านยังอยู่ไหมคะอ๋อเหมือนเราเนี่ยมีพิธีกรรมที่เขาเรียกว่ามีพิธีดีนะฮะเรื่องของการบูชาก็โอเคแต่ณตอนนี้เขาเรียกว่าเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องเทพเนี่ยนะไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรอาจจะมีพลังเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมานะปัญหาตัวนี้ระวังเรื่องของพิธีกรรมการบอกกล่าวการขอพรแล้วก็ขอขมาลาโทษท่านแล้วก็มีของไหว้สัก9สิ่ง9อย่างนะฮะจุดธูป12ดอกบอกกล่าวแล้วก็ตามด้วย9ดอกบอกเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษานะครับนะคุณนี่ตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญยรัตชีวิตมีแต่ปัญหาโดนเอาเปรียบตลอดแล้วก็ปีนี้จะได้แต่งงานหรือเปล่าคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะฮะอาจจะเลื่อนเดือนนะครับแต่โอกาสแต่งงานมีแล้วก็โดนเอาเปรียบไม่พอยังบางครั้งความรู้สึกนะฮะไม่เข้าความรู้สึกนะซึ่งกันและกันนะกับความคิดนะฮะแตกต่างกันเยอะเลยฉะนั้นแล้วซอฟๆกันนิดนึงยอมกันสักนิดนึงแล้วก็จะสำเร็จนะครับนางบุญยรัตนะครับเอาล่ะยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าการไหว้บูชาครูพานบุญเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับกับตำราความเชื่อวันนี้นะฮะกับรายการหัตถจิตนะครับการบูชาสการะบรมครูปู่พานบุญนั่นเองก็ง่ายๆนะฮะของไหว้สการะเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะถ้าท่านจะบูชามีหมากพลูบุหรี่น้ำเปล่าน้ำชานะฮะแล้วก็โกปี้หรือกาแฟดำนะพร้อมทั้งอาหารคาวไก่ต้มหัวหมูนะฮะที่ต้มสุกแล้วผลไม้นะฮะก็รวมด้วยแอปเปิ้ลส้มแอปเปิ้ลสับปะรดต่างๆนะหรือแม้แต่ท่านที่นะบูชาสการะนะอาจจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะซึ่งพวกนี้นะหาได้นะฮะให้ครบ9สิ่ง9อย่างหรือ5สิ่ง5อย่างก็ได้ก็จะเป็นมงคลกับเรื่องของการบูชาปู่พานบุญนั่นเองครับกับตำราความเชื่อวันนี้ส่วนพระคาถาพรุ่งนี้พบกันใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดในช่วงของแต่ละช่วงแต่ละเบรกไปนะว่าอยากติดตามชมรายการย้อนหลังตอนนี้ก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นี่เองนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวมาส่งจดหมายกันบ้างดีกว่าท่านหนึ่งนะคุณรัชาขอลายเซ็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยค่ะสองอย่างเลยสองอย่างเดี๋ยวนี้สองแบบเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไปเลยรัชานะครับเมื่อก่อนนี้จะขอภาษาไทยทั้งมนุษย์สมบัติกับเตโชธาตอนนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยเลยอาจจะมีภาษาจีนนะครับปีหน้าก่อนแล้วกันครับมาดูด้านบนภาษาไทยด้านล่างภาษาอังกฤษครับนะคะใครที่สนใจเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นแบบนี้หนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะทราบเรื่องราวการรับรองว่าเล่มนี้คุ้มค่าแน่นอนหาซื้อได้ตาม C1 Book ทั่วประเทศนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะต้องบอกว่าเฉลยก่อนเลยดีกว่า3ท่านผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่พลาดไปเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะทุกรายชื่อทุก SMS เรานำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีกันอย่างแน่นอนและพรุ่งนี้ความเข้มข้นเรื่องราวของลายเซ็นอย่างที่บอกนะครับว่าตัวอักษรตัว G ต้องมาดูกันว่าลายเซ็นจะเซ็นแบบไหนกัน
ยิ่งเหลืออีก 3-4 วันยิ่งเข้มข้นทุกวันห้ามพลาดนะครับค่ะแล้วก็ใครอยากจะลงทะเบียนพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะตอนนี้ก็ยังสามารถโทรลงทะเบียนกับน้องๆทีมงานได้นะคะ4และ5เมษายนเราจะไปเจอกันนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0831997972แล้วก็0851293697เมื่อชื่อว่าใกล้ๆวันไหว้ครูกำลังใจศิษย์ทุกคนให้ครูเต็มที่และครูหัตถาเองก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เบอร์และอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ